สวัสดีทุกคนค่ะคุณอยู่กับฟาโรสและนี่คือรายการที่เสียงเบาที่สุดในช่องนะคะรายการอะไรอ่ะรายการนี้แหละเสน่ห์นางชีโฮเพราะเรื่องราวมีหลายมุมมองสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่เสน่ห์นางชีชื่อรายการคือมันอันนี้แค่ตัวย่อนะเสน่ห์นางชีของเต็มต้องมีคำว่าโหเป็นชีโหชีโหชีโหเป็นชื่อของชีอันนี้คือรายการใหม่ล่าสุดเลยเอออันนี้คืออันใหม่ที่พยายามอย่างยิ่งในการจะหาอะไรมาให้คุณผู้ชมได้ชาวช่องได้ดูกันอยากให้ชาวช่องได้ดูอะไรบ้างแต่ว่าเนื่องจากว่าพี่ต่อไม่สามารถจะเดินทางไปอัดพอดแคสต์ได้ที่สตูก็ไม่สามารถก็เลยเนี่ยก็คือที่เห็นอยู่เนี้ยเป็นโปรดักชันแบบตามมีตามเกิดนะใช่เราถ่ายกันที่เยอรมันเยอรมันที่เยอรมันนะที่อาสมของพี่ต่อเองอาสมของชีต่อความเรียลของการถ่ายโปรดักชันนี้ก็คือทุกคนจะได้ยินเสียงต่างๆเช่นเสียงอะไรบ้างเสียงตู้เย็นเสียงนี้มันดังอู้หรือแมงวันบินผ่านอาจจะเป็นไปได้มีแมงวันบินเยอะเสียงหวอข้างนอกจะได้ยินด้วยหรืออาจจะเป็นเสียงชักเนเบอร์เขาเรียกนะเสียงเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านนะคะฉะนั้นโปรดักชันจะประมาณนี้เสียงก็จะก้องก้องประมาณนี้ดังนั้นขอความกรุณาไม่ต้องคอมเมนต์บอกนะคะว่าใช้ไมค์อันนั้นทำไมไม่ทำอันนี้ทำไมไม่ใส่อันนี้ทำไมนั้นอันนี้คือดีที่สุดแล้วที่จะหาให้ได้เพราะว่าห้องอัดต่างๆก็ปิดหมดตอนนี้ไม่สามารถเข้าไปถ่ายได้ก็เลยถ่ายในครัวจากนี้นั่นแหละนะคะหวังว่าก็เอาเนื้อหาเป็นหลักแล้วกันเพราะเนื้อหาหลักก็ไม่ค่อยจะมีไม่มีอ่ะเข้าเรื่องเลยเสน่ห์นางชีคืออะไรเสน่ห์นางชีก็คือเรามาคุยกันว่าอยากจะให้พี่ต่อเนี่ยได้มาเล่าเรื่องที่อัดอั้นที่ศึกษาและชื่นชอบไม่รู้จะเล่าให้ใครฟังก็มาเล่าผ่านเสน่ห์นางชีเสน่ห์นางชีอ๋อแล้วพี่ก็เล่าเรื่องอะไรก็ได้หรอเรื่องอะไรก็ได้แต่ไม่ส่วนมากเธอก็จะเล่าเรื่องที่เธอสนใจก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับผู้ชายการกู้ยืมเงินนอกระบบการส่งค่าแชร์ก็จะเป็นเรื่องอิงไปทางศาสนาหรือโลกโบราณคอนเซ็ปต์เราก็จะเลือกออกมาเป็นท็อปิกในแต่ละวันนะคะว่าอยากคุยเรื่องอะไรนะฮะเอาแล้วนี่คือออกเป็นรายวันเลยเหรอคะก็น่าจะเป็นรายปีปีละหนึ่งตอนรอดูแล้วกันว่าจะออกเป็นรายอะไรจะออกเป็นอะไรอะไรใช่อย่างเช่นวันนี้เราจะยกประเด็นขึ้นมาว่าอ่ะอยากจะพูดถึงศาสนาพุทธและมีคนพูดถึงเข้ามาว่าเออมันมีคนที่พยายามจะเคลมว่าพุทธแบบบ้านเราพุทธแบบที่ไทยเนี่ยแบบเถรวาทเนี่ยคือพุทธแท้พุทธแท้แล้วก็การบอกนี้ก็เป็นการบอกว่าพุทธที่อื่นไม่แท้หรอใช่มันเป็นการเป็นเท่ากับว่าเป็นการผลักพุทธที่คนอื่นนับถือเป็นอื่นให้เป็นอื่นไปเลยเราก็เลยจะมาถกเรื่องนี้กันว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรามองอย่างนั้นมันก็อาจจะไม่เหมาะสมหรือเปล่าเหมือนเราต้องรู้ด้วยว่าเอ้ยพุทธที่เราเป็นอยู่นับถืออยู่หรืออยู่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในประเทศไทยทุกคนเนี่ยมันก็เป็นเพียงแขนงหนึ่งของพุทธใช่ไหมคะแต่มันมีการเคลมความแบบออเทนติกความของแท้ของจริงเนี่ยมานานแล้วอ่ะถ้าให้พูดประเด็นนี้วันนี้เราจะเริ่มยังไงดีเราแต่ขอพูดอย่างนี้ก่อนเลยสิ่งที่อยากฝากไว้ก็คือถ้าเราจะทำการศึกษาเกี่ยวกับพุทธศาสนาหรือความเชื่อสิ่งเหล่านี้นะนะเราจะต้องตัดประเด็นของการให้คุณค่าไปก่อนเช่นแวลูเขาเรียกว่า value judgment เนาะการที่เราบอกว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่แท้จริงหมายความว่าสิ่งอื่นอะมันไม่แท้ไม่มีคุณค่าเท่าใช่เพราะฉะนั้นมันไม่ได้เราก็จะมาศึกษาต่อกันไม่ได้เลยใช่เพราะว่าในกรอบนี้มันจะมีเรื่องคุณค่ามีความเชื่ออัดกับเราอยู่เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราได้เรียนรู้มาถ้าเรารู้ว่าอันนี้มันเป็นแท้อันนี้มันไม่แท้มันก็จะมีการ bias ว่าอุ๊บอันนี้ไม่แท้มันก็ไม่จำเป็นต้องรู้ก็ได้ซึ่งจริงมันไม่ใช่นะเราควรจะรู้ให้รับรองว่าที่อื่นคิดยังไงของเราเป็นยังไงที่เหลือก็ไปชั่งน้ำหนักเอาเองอ่ะเริ่มเลยอ่ะเริ่มถ้าอยากจะขอพูดเกี่ยวกับพุทธศาสนาก็อยากจะพูดสิ่งแรกก็คือพุทธศาสนาเนี่ยมันมีความแบบก้าวล้ำนำสมัยในสมัยของตัวเองมากเลยนะในยุคของเขาในยุคของเขานะเพราะว่าในยุคของเขาเนี่ยในศาสนาอื่นๆเนี่ยเขาก็จะนับถือเกี่ยวกับหลักสำคัญก็คือคนเนี่ยบอกว่าคนเกิดมามีหน้าที่มีสิ่งต่างๆที่ตัวเองต้องรับผิดชอบเขาเรียกว่าเป็นชาติเป็นเคสเป็นเขาเรียกอะไรนะระบบวรรณะอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าพุทธศาสนาเนี่ยบอกเลยออกมาบอกเลยบอกว่า no คนเราเนี่ยมันแบ่งกันด้วยการกระทำ
ไม่ได้แบ่งที่วรรณะไม่ได้แบ่งที่วรรณะใช่เพราะฉะนั้นเราเห็นแล้วอย่างแรกปุ๊บสิ่งที่สะดุดใจชาวพุทธอย่างเราก็คือพุทธเองเนี่ยก็เป็นคนคิดต่างคือไม่แบ่งวรรณะไม่แบ่งวรรณะเลยเพราะฉะนั้นมันก็เข้ากับธีมเราเนาะในเมื่อตัวศาสนาเองเป็นศาสนาที่คิดต่างอะเราก็ควรที่จะยอมรับความแตกต่างว่ามันมีหลายแขนงใช่มีหลายแขนงขออนุญาตถามอ่ะค่ะพุทธศาสนานี่มันประมาณถ้านับเป็นปีแบบ BC อ่ะ BC ก็ประมาณมีหลายความเชื่อมีหลายชุดความคิดอ่ะเนาะความคิดแรกก็คือ500 BC ที่เราเรียกกันถูกมั้ยฮะแต่ความคิดที่2ก็480ห่างกัน20แต่ความชุดความคิดสุดท้ายล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าประมาณ400 BC ด้วยซ้ำเพราะเราสุดท้ายเราไม่มีหลักฐานอะไรก็เดี๋ยวถ้าจะมาพูดเรื่องอายุของพระพุทธเจ้าหรืออายุพุทธศาสนาเดี๋ยวขอคิดอีกทีนะฮะจะมาพูดในรายการแต่ก็จะประมาณนี้แหละประมาณ500 BC ถึง400 BC เนาะ BC ก็คือเป็นมาร์คไว้ว่าเป็นจุดพระเยซูเกิดใช่เขาใช้คำว่า Before Christ Before Christ ก่อนคริสตกาลเนาะเพราะฉะนั้นพอพูดเรื่องนี้มาก็ดีแหละเพราะฉะนั้นเราก็จะรู้ว่าตอนนี้มันปีค.ศ.คริสตศักราชที่2021เพราะฉะนั้น500ปีก่อนคริสตกาลตอนนี้ก็คือ2520กว่าปีถามว่าความคิดกลุ่มคิดความคิดความเชื่อมันมีการเปลี่ยนแปลงมันมีแน่นอนแน่นอนแล้วมันไม่ใช่ว่าพุทธศาสนาเนี่ยอยู่เฉพาะในอินเดียนะมันไปที่อื่นด้วยมันไปที่อื่นด้วยแล้วไปเนี่ยมันไม่ใช่อะไรนะไม่ใช่มาที่ไทยแล้วทีเดียวจบเลยไม่ใช่ขึ้นเครื่องบินแล้วไปลงไทยกว่าจะมาถึงไทยอ่ะพระเจ้าโศกส่งพระมหินลงไปที่ศรีลังกามิกซ์อะไรต่อมีอะไรก็ส่งต่อมาให้เราอีกแล้วเราก็กระจายกันอยู่ในนั้นแหละนะส่วนเหนือสายเหนือสายที่เป็นฝั่งมหายานก็ไปทางซ้ายใช่ไหมไปทางอย่างนี้เรียกว่าตะวันตกเฉียงเหนือแล้วกันอัฟกาใช่แล้วพอขึ้นเหนืออัฟกาก็เลี้ยวเข้าเส้นทางสายไหมผ่านซามาคานอุซเบกิสถานทาจิกิสถานไปลงจีนเสร็จไปต่อที่ญี่ปุ่นที่เกาหลีที่เวียดนามกว่าพุทธศาสนาจะไปแตะอยู่ในที่ต่างๆมันผ่านอะไรมามากมายแล้วเพราะฉะนั้นอันนี้ขอโค้ดอาจารย์ท่านหนึ่งได้ไหมริชาร์ดกอมบริดจ์อาจารย์ก็เขียนแนะนำบอกว่าเปลี่ยนการมองภาพพุทธศาสนาจากต้นไม้อ่ะเพราะคนมากส่วนมากเวลาวาดแผนผังก็จะเป็น tree diagram นึกออกมะเป็นอย่างนี้ก่อนแล้วก็แตกออกทีละนิดแล้วข้างล่างสุดคือพระพุทธเจ้าหรือหลักคำสอนที่เป็นพุทธศาสนาเนาะอาจารย์บอกว่าเราลองมาเปลี่ยนภาพความคิดเพราะไม่ใช่ว่าทุกอย่างที่ย้อนกลับมาจะกลับมาสู่พระพุทธเจ้าได้อย่างเดียวเรามองว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเหมือนกับต้นน้ำที่อยู่บนภูเขาเปลี่ยนจากต้นไม้ไปดูเป็นแม่น้ำเป็นสายน้ำน้ำขิงน้ำแข็งละลายน้ำขิงหิวแล้วน้ำแข็งละลายลงมาเป็นสายธารใช่ไหมวิ่งผ่านประเทศต่างๆมันมีอะไรคะแม่ประเทศต่างๆนั้นมีแม่น้ำมีคลองเล็กๆของเขาเองไหลมารวมกันปิงวังยมนาถเป็นเจ้าพญาไปผนวกบ้างหรือไปแตกออกบ้างเพราะฉะนั้นถามว่าถ้าจะยกตัวอย่างอนาโลจีง่ายๆเจ้าพญาเนี่ยเป็นเจ้าพญาอย่างเดียวเลยไหมไม่ใช่ไม่ใช่เจ้าพญาเกิดจากปิงวังยมนาถปนกันซึ่งสองอันนั้นมันรวมกันก่อนแต่แรกด้วยเป็น2จาก4เหลือ2แล้ว2เหลือ1คือถ้าจะเปรียบเทียบให้ฟังใช่เพราะฉะนั้นมันมีการหล่อหลอมรวมอารยธรรมต่างประเทศหรือต่างที่ต่างถิ่น1คือทั้งเวลาทั้ง space and time มันก็ทั้งเวลาทั้งสถานที่เพราะฉะนั้นพุทธศาสนามี diversity มากมายคือคีย์เวิร์ดเลยเนาะมีคีย์เวิร์ดเลยว่า diversity เพราะมันไปผ่านอะไรมาเยอะมากพอจะมาถึงแค่จะมาเจอเราในปัจจุบันเนี่ยโอ้โหไปผ่านคิงยุคนั้นออกกฎนี้มาห้ามอันโน้นห้ามอันนี้หรือไม่ต้องมาถึงเราหรอกอยู่ในอินเดียเองอะไม่กี่ร้อยปีหลังพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานก็ตีกันเกิดเรื่องมากมายต้องทำสังคายนงสังคายนาใช่ป่ะสังคายนาที่สองแตกสาขาอีกกว่าจะมาเป็นพวกเราเนี่ยเพราะฉะนั้นเราไม่มีพูดยังไงเดี๋ยวพูดว่าไม่มีสิทธิ์แรงไปไหมเราไม่มีสิทธิ์ที่จะมาบอกว่าพุทธไทยนี่แหละคือพุทธที่ถูกต้องแท้อย่างเงี้ยไม่ได้มันมองแบบมันอาจจะมีความแคบไปหน่อยมันไม่แฟร์ไม่แฟร์ใช่แต่นี่คือมองแบบวิชาการนะคะใช่วิชาการถ้าคุณมองแบบความเชื่อแน่นอนคุณจะต้องรู้สึกว่าอย่าพูดอย่างนี้พูดอย่างนี้มันหักล้างความเชื่อฉันใช่จะเป็นจะตายขึ้นมาอันนี้เราก็มองแบบวิชาการว่าเอ้ยแฟร์พูดอย่างนี้ที่อื่นเขาก็โกรธนะถ้าเธอพูดของเธอเป็นแท้ใช่เพราะฉะนั้นพอพูดถึงเรื่องนี้ก็เลยขอพูดขึ้นมาว่า
วิธีการมองพุทธศาสนาหรือว่าการศึกษาศาสนาเนี่ยนะมันต้องมองเขาเรียกว่าอีมิกับเอติกก็คือมองจากภายในด้วยความที่เราเป็นคนพุทธตัวเองด้วยตัวเองอะเนาะเราก็มองความเชื่อความคิดในสายตาของพุทธแต่ในขณะเดียวกันก็มีอีกกลุ่มคนนึงซึ่งเขาเป็นคนนอกเขาก็จะมองพุทธในอีกแบบนึงแต่หน้าที่ของเราคือก็ต้องรับฟังความคิดเห็นของคนทั้งสองกลุ่มทั้งจากภายในมองด้วยกันเองหรือจากภายนอกมองเข้ามาโอเคทีนี้เข้าเป็นเรื่องของ diversity ที่ว่า diversity ที่ว่าความหลากหลายความหลากหลายเนี่ยเราก็จะบอกว่าพุทธศาสนาเนี่ยเป็นศาสนาที่ชอบลักษณะนะคะลักษณะเนี่ยชอบรับเอาความคิดของศาสนาอื่นแล้วมาปรับมาคำว่าตรงต้นไอเดียเองเลยสมัยพุทธกาลเนี่ยความคิดหลายๆอย่างมันได้รับการหล่อหลอมมาจากความเชื่อก่อนหน้านั้นมันไม่ได้อยู่ดีก็ปิ้งขึ้นมาทั้งหมดใช่ก็คือจะบอกว่ามันมีไอเดียที่ develop มาจากยุคก่อนหน้านั้นจากความเชื่ออื่นศาสนาอื่นเช่นอะไรบ้างคะถ้าแม้ว่าการเวียนว่ายตายเกิดเองเนี่ยมันก็เป็นคอนเซ็ปต์ที่มาจากศาสนาอื่นพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้คิดขึ้นมาเองเนาะว่ามันมีการเวียนว่ายตายเกิดมาจากอะไรก็อาจจะมาจากความคิดเรื่องการแม้แต่เกิดเห็นครั้งแรกก็คือในอุปนิสัทของพราหมณ์ใช่เป็นคำพิยุคหลังแล้วเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วพราหมณ์เนี่ยพระเวทเนี่ยเชื่อว่าตายแล้วอะตายครั้งเดียวแล้วก็ไปอยู่ในโลกปิดอนค่ะแล้วก็เราจะอยู่ในโลกปิดอนเป็นนิรันดร์เนี่ยก็อาศัยพิธีกรรมที่ทำโดยลูกๆหลานๆเนี่ยช่วยกันทำพิธีกรรมเหมือนกงเต็กของจีนนะคะส่งเงินส่งอะไรไปให้อ่ะก็เหมือนการคนที่โลกนี้ก็ส่งบุญส่งอะไรไปให้เขาที่อยู่ข้างโลกปิดอนเพื่อแม่เขาต้องมาเกิดใหม่แต่ไอ้ความคิดเนี้ยมันเปลี่ยนในยุคอุปนิสัทคือยุคหลังๆและยุคใกล้ๆกับพุทธศาสนาแหละน่าจะประมาณ50หรือ100ปีก่อนที่จะเกิดพุทธศาสนาก็บอกว่าไม่ใช่แล้วนะคนที่ตายจากโลกนี้ไปอยู่อีกโลกนึงก็ตายกลับไปกลับมาวนไปวนมาอยู่อย่างเงี้ยทีนี้ไอ้คอนเซ็ปต์ของที่ว่าตายตรงนี้แล้วไปอยู่อีกที่นึงมันเริ่มหยุดแล้วมันกลายว่าตายตรงนี้ตายข้างบนกลับมาตายข้างล่างตายข้างบนทีนี้เราเห็นภาพไปแล้วล่ะว่าคล้ายๆว่ามันเป็นการแบบเวียนแล้วพุทธศาสนาก็เอาคอนเซ็ปต์เนี้ยมาจริงเนาะใช่แสดงว่าอันนี้ถ้าเป็นคอนเซปต์เรื่องกรรมเรื่องบุญก็เหมือนกันใช่เพราะว่ายกตัวอย่างเลยในศาสนาพราหมณ์มันจะมีพิธีกรรมที่เขาเรียกว่าบุญญากรรมอะบุญญากรรมบุญญากรรมความหมายสมัยก่อนนะถ้าเราฟังคนพุทธฟังก็ต้องเป็นกรรมที่ทำให้เกิดบุญอะไรไม่ใช่จริงๆแล้วบุญญากรรมในความหมายของพราหมณ์อะก็คือเขาเรียกว่า ritual of purification คือพิธีกรรมเพื่อทำใหบริสุทธิ์อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นจริงๆคำว่าบุญในศาสนาพราหมณ์แปลว่าบริสุทธิ์แต่พุทธศาสนาก็เอาคำว่าบุญเนี้ยมาล้อเอามาใช้ใหม่ใส่ไอเดียเข้าไปใหม่เพราะฉะนั้นไม่ต้องอะไรเลยเห็นแล้วว่าพุทธศาสนาเนี้ยมันเป็นศาสนาที่รวมง่ายไม่เรื่องเยอะเรื่องอะไรฉันจะต้องคิดคำใหม่แล้วเอาคำเดิมนี่แหละมาใช้คนฟังจะได้เข้าใจง่ายใช่เข้าใจง่ายแต่ใส่คอนโนเทชันใส่ความหมายในใหม่ให้เขาไปอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็เข้าใจกันเองเพราะฉะนั้นถึงได้บอกว่าทำไมพุทธศาสนาไปที่อื่นถึงได้ไปเอาอารยธรรมผีสางปู่เจ้าอะไรมารวมกันหมดเลย อันนี้ก็เป็นอยากสิ่งที่อยากบอกแต่ก็ตัวเองก็ไม่ได้สนับสนุนนะว่าที่เมืองไทยเห็นไหมมีผูกต้นไม้มีการวางบ้านผีพวกนี้มันก็เป็นการรวมกันของพุทธศาสนาที่มันเข้ากับพื้นที่ถิ่นศาสนาพื้นถิ่นพระเครื่องอะมูเลตต่างๆเนี่ยมันก็ไม่ได้มีตั้งแต่แรกใช่ไหมมันไม่มีอันไหนที่บอกว่าแท้ไม่แท้หรอกมันคือการรวมกันหมดเลยด้วยความที่เนเจอร์ของศาสนาพุทธเป็นอย่างนี้อยู่แล้วค่ะแล้วไม่ใช่ตัวอย่างแค่นี้สมมติถ้าเราพูดต่อไปจนถึงเรื่องมันจะยากไหมพูดเลยนะลองดูถ้ายากเดี๋ยวเราตัดทิ้งนะเช่นเรื่องของตอนนั้นใครที่เป็นศาสนาอะไรที่ร่วมเขาเรียกว่าเกิดร่วมกับพุทธเจ้าโอ้โหเชนใช่ไหมเชนคือมหาวีระใช่ไหมค่ะเราถึงเชนนิดนึงมหาวีระเนี่ยอายุน้อยกว่าพุทธเจ้าแต่ตายก่อนอันนี้แน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าเชนเขาข้าวก็ไม่กินอะไรก็นึกออกป่ะเพราะฉะนั้นการใช้ชีวิตอย่างรุนแรงแบบนั้นนะก็ตายก่อนเป็นเรื่องปกติแต่ว่าความเชื่อพุทธศาสนาส่วนใหญ่เนี่ย
ก็เอามาจากเชนนะเหรอฮะเช่นอะไรบ้างเช่นตัวอย่างเช่นตอนแรกพุทธเจ้าเนี่ยพุทธศาสนาบอกว่ามีความเชื่อเรื่องพระพุทธเจ้าและมหาวีระไม่ได้เป็นฟาวเดอร์ไม่ได้เป็นผู้ก่อตั้งไม่ได้เป็นผู้ก่อตั้งแต่เป็นคล้ายๆรีฟาวเดอร์นึกออกมั้ยคือเป็นผู้ที่ค้นพบหลักธรรมอีกครั้งนึงเพราะฉะนั้นเขาเชื่อว่าสมัยก่อนมันมีคนที่ค้นพบหลักธรรมเหล่านี้อยู่แล้วแล้วคน2คนนี้มาค้นพบอีกครั้งรู้เปล่าว่าไอ้ความเชื่อเนี้ยความเชื่อเรื่องรีฟาวเดอร์เนี่ยมันเป็นความเชื่อที่พุทธศาสนาไปเอามาจากศาสนาเชนเพราะเชนเนี่ยเขามีก่อนว่าเขามีมีศาสดามา25คนคือศาสนาเชนเคลมว่า24 25ที่จำไม่ได้ไม่แน่ใจแต่พุทธมี25พุทธเจ้าคนนี้26นะรู้สึก26อ้าวเหรอคือตอนแรกพุทธศาสนาเนี่ยก็ไม่ได้มีโคฟะไม่ได้มีรีฟาวเดอร์ไม่ได้มีอดีตพุทธเจ้าหรอกแต่ไปอุ๊ยฝั่งเขามีตั้งหลายคนเรื่องอะไรกูจะมีคนเดียวกันกูขอเล่าเรื่องชาติก่อนเอาด้วยเอาด้วยก็เลยบอกว่าอ๋อเหมือนกันพุทธศาสนาก็มีอดีตพุทธเจ้ามาแล้ว25พระองค์มีพุทธเจ้าองค์ก่อนหน้านี้ที่เราเคยได้ยินชื่อทีปังกรทีปังกรวิสปัสกินสักอะไรกันใครอีกนะน่ะตามชื่อเหล่านั้นน่ะที่บอกว่าตามชื่อเหล่านั้นก็คือจำไม่ได้ไม่รู้จำไม่ได้เอาดังๆก็คือทีปังกรนั่นแหละก็นั่นแหละก็คือความเชื่อที่ไปรับมาตัวเลขเนี่ยไม่แน่ใจว่าบวกพระเมตไตรแล้วเป็น26หรือว่าหรือยังไม่บวกอะไรแต่ประมาณเนี้ยแต่เลข25แต่มันเห็นภาพว่ามีการแข่งกันเกิดขึ้นมันมีการแข่งกันจะน้อยหน้าได้ยังไงจะมีบุตรด้าเป็นพระสักยมุนีโคตมะเนี่ยคนเดียวได้เขามีหลายก็ต้องมีเยอะต้องสู้จบป่ะนี่ต้องขอบคุณเชนเลยนะว่าเชนมาก่อนเยอะหลายคน authenticity น่ะมันไม่มีอยู่จริงเคลมความแท้แน่นอนได้หรอฮะเสร็จปุ๊บนอกจากเรื่องนี้เป็นเรื่องไหนพุทธเจ้าเนี่ยมองว่าหินต้นไม้อะไรเนี่ยไม่ได้มีชีวิตเหมือนสัตว์เหมือนคนครับพวกเนี้ยไม่ได้ถูกเรียกว่าเป็นเซนเชียนคือไม่ได้เป็นสิ่งที่มีคอนเชียสนะแต่ในขณะที่เชนเชื่อว่าต้นไม้ก้อนหินพวกเนี้ยมีชีวิตให้สถานะเทียบเท่ากับสัตว์และคนใช่เพราะฉะนั้นอยู่ดีเธอจะมาหยิบหินปลาอย่างนี้มันไม่ได้นะหรือเธอจะไปแบบเดินแล้วก็ตัดต้นไม้ชับอุ้ยกุหลาบสวยตัดฟึบเอาไปใส่กันไม่ได้ทำไม่ได้กุหลาบมันมีชีวิตมีชีวิตเสมือนเป็นสัตว์เท่ากันเลยอาจจะโอ้แล้วชอบตรงที่เขาอธิบายคำว่าพืชเนี่ยเขาใช้คำว่าสัตว์ที่มี1เซนส์เซนส์อะไรไม่ทราบนะเขาอาจจะรู้สึกหรอเขาอาจจะมีความรู้สึกทัชหรืออะไรเราไม่รู้อะ6อย่างอะต้องไปอ่านเอาแต่ที่แน่เขามีชีวิตเพราะฉะนั้นพุทธศาสนาบอกว่าต้นไม้ไม่มีชีวิตใช่ไหมแต่เห็นไหมว่าในพระวินัยเนี่ยส่วนมากจะบอกว่าห้ามตัดต้นไม้ใหญ่พระสงฆ์ห้ามเดินเหยียบห้ามต้องจำพรรษาเพราะว่าจะไปเหยียบต้นกล้าต้นอะไรทำให้ชาวบ้านเดือดร้อนจริงๆแล้วอะมันเกิดจากการที่สมัยนั้นมันมีทั้งคนชาวพุทธแล้วก็เชนผสมรวมกันอยู่เพราะฉะนั้นพระเจ้าก็อยากให้พุทธเนี่ยมันกว้างไกลมันสามารถขยายไปได้ก็เลยเอาอย่างนี้แล้วกันฉันทำแบบเธอนี่แหละเธอจะได้แบบมาเป็นสาวกฉันได้ง่ายๆไม่ต้องเปลี่ยนอะไรมากแต่ก็อธิบายในแนวใหม่อันนี้ก็เป็นในพระวินัยตอนหนึ่งเนี่ยนะพูดถึงต้นไม้ด้วยอันนี้คือแหล่งที่มาพระสงฆ์เนี่ยอยู่ดีก็มีอะไรก็ไม่รู้ไปตัดต้นไม้อ่าฮะก็คือตัดช่อตัดไปเสร็จปุ๊บมีลูกเทวดาอยู่ลูกเทวดาก็คือเทวดาตัดต้นไม้อ่ะตัดต้นไม้ใช่แล้วก็ทำท่าไหนก็ไม่รู้ไปโดนลูกไปโดนแขนลูกนั้นหักตัดต้นไม้คงไปโดนกิ่งหักแล้วก็เลยเปรียบเทียบให้เห็นภาพว่าโอ๊ยแขนลูกฉันหักแล้วอีลูกเทวดาผู้หญิงอ่ะนะตัวแม่ก็โหเดี๋ยวก็ฆ่าซะเลยแต่ตัดสินใจไม่ฆ่าดีกว่าใช่ไหมฟ้องพุทธเจ้าวิ่งไปเลยไปฟ้องดูสิพระสงฆ์ในสาวกของไอ้สาวกของพระของเธอฉันนึกภาพลูกเทวดาวิ่งไปหาพุทธเจ้าแล้วอ๋อลูกสักแก่นะคืออย่างแรกเลยอะลูกเทวดาหน้าตาเป็นไงวะสองต้องนึกภาพวิ่งไปหาพุทธเจ้านางคงหอบใบตองมันก็วิ่งไปเนาะโอเคอ่ะแล้วนางก็บอกว่าเฮ้ยเธอพระในศาสนาเธอมาทำลูกฉันแขนหักเ
พระเจ้าก็เลยเอาอย่างนี้แล้วกันสั่งห้ามตัดต้นไม้ไปเลยและอธิบายว่า wording เลยนะ for the people think that tree has a life คือแทนที่จะให้เหตุผลว่าห้ามตัดต้นไม้เพราะต้นไม้เป็นสิ่งมีชีวิตก็เลยผลักเหตุผลไปว่าเพราะคนอื่นคนทั่วไปทุกคนเขาคิดว่าต้นไม้นั้นมีชีวิตวอร์ดดิ้งเนี้ยมันคือทำให้เราเห็นว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยแคร์สังคมหรือว่ากลุ่มคนที่นับถือศาสนาเชนถูกไหมแล้วก็เลยเอาลักษณะวัฒนปฏิบัติของคนเชนเนี่ยมาใส่ไว้ในพระวินัยของพุทธศาสนาด้วยเข้าใจแล้วนี่คือชอบคำอธิบายอะค่ะที่พยายามจะก็ไม่ได้อยากจะลงไปพูดเรื่องนี้ว่าสรุปต้นไม้มีชีวิตหรือไม่มีชีวิตใช่พอพูดเสร็จปุ๊บก็จะกลายคนก็จะมาถามอ้าวสรุปต้นไม้มีชีวิตเหรอทำไมห้ามตัดเดี๋ยวกลายเป็นต้องถกไปไกลแล้วก็อาจจะมีคอนฟลิกต์เชนแต่ก็เลยบอกว่าห้ามตัดเพราะมีคนที่เชื่อว่าต้นไม้มีชีวิตและถ้าเป็นอีกวอร์ดดิ้งนึงคือนอกจากบอกว่ามีคนเชื่อว่าต้นไม้มีชีวิตเชื่อว่ามีสิ่งมีชีวิตอยู่ในต้นไม้ก็มีลูกเทวดาคือไม่ได้บอกว่าว่าต้นไม้เนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตแต่บอกว่าอาจจะมีสิ่งมีชีวิตอยู่ในต้นไม้ก็เลยประกอบสร้างเรื่องลูกเทวดาเพื่อมาอธิบายใช่สิ่งเหล่านี้เดี๋ยวเราจะเจอบ่อยเลยคิดว่าน่าจะได้พูดเยอะเก๋อ่ะไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อนแล้วขออีกข้อหนึ่งหัวข้อสั้นๆหลายข้อได้เลยได้เลยเหรออย่างเช่นตัวอย่างเช่นมันมีคำที่เขาเรียกว่าเขาเอาอย่างนี้ดีกว่าเขาเรียกการรวมตัวของคนเนี่ยนะจิตใจวิญญาณอะไรขันห้าเนี่ยเขาเรียกว่าอุปาทานขันอุปาทานขันใช่ก็คือการรวมกันของกองขันของกองอะไรคือกองขันคะขันก็คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไปไกลอีกที่เรียกว่าที่เป็นที่เป็นตัวบุคคลเป็นจิตใจเป็นร่างกายอะไรพวกเนี้ยจริงๆแล้วในความหมายแรกเริ่มของทางศาสนาพราหมณ์นะบอดดิ้งเนี่ยมันแปลว่าการรวมกันของเชื้อเพลิงอย่าลืมสิเพราะว่าพราหมณ์เนี่ยเขาเชื่อเรื่องอะไรเรื่องการทำบูชาไฟเรื่องบูชาโสมะภาคณีเพราะฉะนั้นการรวมกันของเชื้อเพลิงการจุดไฟมันก็คือภาพสะท้อนของพิธีกรรมพิธีกรรมทำไมทำเพื่อให้จักรวาลหรือโลกเนี่ยมันหมุนเวียนไปตามปกติขอให้พระอาทิตย์ตกแล้ววันพรุ่งนี้พระอาทิตย์ขึ้นนะฝนตกต้องตามฤดูกาลนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันคือภาพแทนของการวนสังสารวัฏถูกไหมเพราะฉะนั้นวอร์ดดิ้งที่พระพุทธเจ้าเลือกใช้การดับของสังสารวัฏคือนิพพานอะดับไฟใช่มันคือภาพของการดับไฟที่ดับแล้วเพราะนิพพานนั้นแปลว่าเป่าให้ดับเหมือนภาพของการดับเทียนอะนิพพานก็คือไฟดับแล้วก็คืออยู่ดีก็ไฟดับก็คือไม่มีไฟแล้วไม่วนใช่ไม่เวียนแล้วเพราะฉะนั้นการหยุดพิธีกรรมก็คือการหมดไปของการเวียนว่ายตายเกิดเหมือนกับการดับไฟเหมือนกับการเอากองเชื้อเพลิงออกจากกันแล้วเชื้อเพลิงไม่มีถ้าไม่มีเชื้อเพลิงไฟก็ไม่ติดเนี่ยพระพุทธเจ้าก็คือเอาคอนเซปต์ความคิดเหล่านี้จากศาสนาที่อยู่แวดล้อมตัวของท่านเนี่ยทั้งจากการเมืองสังคมอะไรก็ตามเนี่ยมาใช้จะได้อธิบายง่ายขึ้นอธิบายคนจะอธิบายง่ายขึ้นแต่ก็ไม่ได้รู้สึกง่ายนะยากคือต้องเข้าใจว่าคำว่าเนวาน่าหรือนิพพานเนี่ยมันแปลความหมายของมันก็คือดับไปกันดับแล้วก็เลยใช้เมตาฟอร์เนาะใช้ภาพแทนของไฟของเชื้อเพลิงอันนี้ก็ถือว่าได้อิทธิพลทางความคิดมาจากพราหมณ์ซึ่งมีความเรื่องสังสารวัฏเรื่องการเวียนอยู่ก่อนหน้าใช่นั่นแหละเพราะฉะนั้นเรื่องพวกนี้บอกแล้วว่ามันไม่ใช่เรื่องที่พุทธเจ้าคิดขึ้นมาใหม่มันเป็นการยืมเอาไอเดียเก่าๆมาใช้ลองนึกภาพว่าเจ้าชายสิทธิ์ถาเติบโตขึ้นมาแล้วก็อยู่ดีๆจะแบบคิดอะไรออกเองแบบปุ้งในวันเดียวอะไรเงี้ยเนาะเมื่อก่อนก็เข้าใจอย่างนั้นเวลาตัดสินแต่จริงๆแล้วอ่ะในแง่ของเหตุผลที่มาที่ไปอย่างพวกเราเองเรียนหนังสือหรือทำเปเปอร์อะไรเงี้ยครูก็จะสอนว่าโอเคอยู่ต้องไปโค้ดอ่านงานคนนี้มาแล้วคิดว่าเราจะแย้งหรือเราจะเห็นด้วยหรือ develop ไอเดียต่อไปยังไงมันก็เป็นเรื่องที่เป็นไปได้ใช่แล้วสิ่งที่อยากจะบอกไว้ว่าสิ่งที่พุทธเจ้าทำเสมอก็คือพุทธเจ้าไม่เคยแย้งสมมติอาจารย์มีคนบอกว่าทำไมพี่ต่อถึงมาบอกว่าห้ามบอกว่านี่คือพุทธแท้ในเมื่อตัวพุทธศาสนาเองก็บอกว่าพราหมณ์ไม่ถูก
พระเจ้าไม่เคยพูดวอร์ดดิ้งนั้นนะไม่เคยพระเจ้าไม่เคยปฏิเสธการมีอยู่ของอาตมันนะอย่างเช่นเรื่องอาตมันอย่างเงี้ยอันนี้อยากสิ่งที่อยากจะบอกคือบางทีทำไมคนถึงถามว่าเอ้าพี่ต่อทำไมถึงห้ามบอกว่ามีพุทธแท้ทั้งๆที่พุทธศาสนาเองก็ปฏิเสธการมีอยู่ของอาตมันในศาสนาพราหมณ์อะไรเงี้ยจริงๆพระเจ้าไม่เคยพูดว่าอาตมันไม่มีนะไม่มีบันทึกอย่างนั้นใช่พระเจ้าแค่บอกว่าในความเห็นของพระพุทธเจ้าคือเป็นการบอกอธิบายความเห็นของตัวเองแต่ไม่ได้ไปขัดแย้งคนอื่นเสนอไอเดียใหม่แต่ไม่บอกว่าไอเดียเก่านั้นผิดหรือไม่มีไม่ใช่ไม่ได้พูดแค่ฉันว่าอย่างนี้แต่ท่านไม่ได้บอกว่าอันนี้ผิดท่านไม่เคยพูดมีความนักวิชาการนะเออใช่คือไม่คือถ้าใครเป็นนักวิชาการจะรู้ว่าเราไม่สามารถเขียนว่า it is exactly said that หรืออะไรมันไม่ได้อะนึกออกเราต้องปล่อยให้เป็นไปเปิดไว้เวลาคนที่เขาตรวจงานเราเขาจะบอกเนี่ยมันเขียนถูก คือสมมติเราบอกว่าเพราะทุกคนเชื่อว่าอันนี้คือผิดเลยบอกว่าคนส่วนมากเชื่อว่าต้องข้อมูลมาอธิบายอีกว่าตัวเลขคือเท่าไหร่มีคนเชื่อว่าใช่เพราะมีคนเชื่อว่าอาจจะมีคนเดียวก็ได้คือกูใช่ไหมเพราะฉะนั้นนี่แหละคือสิ่งที่จะฝากไว้ก็คือทุกคนต้องคิดไว้เสมอว่าพระเจ้าไม่เคยปฏิเสธความรู้หรือ epistemology ของกลุ่มอื่นเพียงแต่คิดว่าเสนอแนวคิดของตัวเองใหม่ลงไปแล้วใครเชื่อก็เชื่อใครไม่เชื่อก็ไม่เชื่อตามหลักกาลามสูตรคืออยากเชื่อต้องมาปฏิบัติมาทดลองมาศึกษาเองทีนี้ถ้าพูดถึงแขนงของมันที่แตกออกไปอะเนาะสมมติว่าแหล่งกำเนิดมันเกิดที่อินเดียข้างบนใช่ไหมครับของเนปาลนั่นเองแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าโอ้โหทุกที่พุทธมีหลายที่มากถ้าเอาแบบเด่นๆเลยนะมีสายอะไรบ้างเอาแบบวันนี้เอา introduction ใน introduction พอไม่ต้องลงลึกก็มีมหายานนะมหายานแถวจีนแถวจีนมีวัชรยานวัชรยานก็คือทิเบตอะไรพวกนี้ก็มีเถรวาทของเราเนาะอย่างเถรวาทเองก็ยังแตกแยกย่อยในแง่ของปฏิบัติใช่ไหมครับปฏิบัติใช่วินัยอะไรอย่างเงี้ยอย่างมหายานอย่างเงี้ยมหายานเขาก็อันนี้ก็คือในจีนใช่ป่ะมหายานเนี่ยด้วยความที่พุทธศาสนาเนี่ยเข้าไปในจีนต้นศตวรรษแรกๆเลยค่ะเข้าไปในจีนปุ๊บจีนเนี่ยพูดภาษาอะไรภาษาจีนจีนวัฒนธรรมก็วัฒนธรรมจีนมันไม่มีอะไรเหมือนกับอินเดียเลยอ่ะหน้าก็ไม่เหมือนแล้วเพราะฉะนั้นพอเข้าไปเนี่ยสิ่งแรกที่คนจีนทำคือแปลไตรปิฎกเป็นภาษาจีนเพราะฉะนั้นเราจะตลกมากเพราะถ้าเกิดอยู่ในเมืองไทยหรือในเซาท์อีสเอเชียเราจะเห็นว่าพระไตรปิฎกเนี่ยไม่ค่อยได้แปลจะบันทึกเป็นอักษรของประเทศนั้นๆอ๋อเข้าใจละเข้าใจไหมตัวเทวะใช่ไหมจันทวนาครีบันทึกของเรารับมาเราก็อ่านอย่างนั้นแล้วก็เป็นกัมมะกมจุดมะอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ได้แปลเนาะแต่ว่ามีอักษรนะอักษรพม่าก็มีอักษรเขมรก็มีคือไม่ได้แปลภาษายังเป็นภาษาบาลีอยู่แต่ของจีนเนี่ยเขาไม่ได้มาทำอย่างนั้นแปลเลยแปลเลยเพราะด้วยความที่ระบบภาษาเขาไม่เอื้อไม่เอื้อให้มาใส่แบบของเราพอทีนี้พอมีการแปลเมื่อเกิดความวุ่นวายแล้วมีความวุ่นวายทางวิธีการปฏิบัติของศาสนาเก่าอย่างเต๋าหรือแม้กระทั่งความวุ่นวายของภาษาที่ใช้ในการแปลความวุ่นวายทางปฏิบัติความวุ่นวายทางวัฒนธรรมมันก็เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรมากมายสิ่งที่เราเห็นก็คือเอาเปลี่ยนให้มันง่ายขึ้นให้เข้าใจนิพพานง่ายขึ้นมันก็มีนิกายสุขาวดีเกิดขึ้นย่อยของในปัญญายานหรือมันก็มีความคิดเกี่ยวกับมิสติซิซึมเกิดขึ้นคืออะไรครับคือความเกี่ยวเนื่องกับอำนาจเวทมนต์คาถาความลึกลับอะไรอย่างเงี้ยรู้เปล่าว่ามันเกิดจากมิสติซิซึมความลึกลับพวกนี้เกิดจากเรื่องภาษาทั้งนั้นเลยเพราะเหมือนอ่านไม่เข้าใจอ่ะก็เลยมุมมาวันนี้ไปเรื่อยพออ่านไม่เข้าใจปุ๊บก็เลยคิดว่าความคิดของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นความคิดที่เข้าใจยากจริงๆมันไม่ได้ยากด้วยตัวเนื้อหาแต่มันยากด้วยภาษาเพราะมันเป็นคนละตระกูลกันเกิดความคิดมิสซิซิซึมเนี่ยมันก็ไปพัฒนาต่อไปเป็นความคิดตันตระความคิดแบบตันตระเนี่ยก็กระจายต่อไปที่ญี่ปุ่นบ้างก็มีไปที่ทิเบตไปที่เวียดนามก็เป็นวัชรยานใช่เป็นวัชรยานใช่ไหมเนี่ยเห็นเปล่าว่าความคิดมันมีการพัฒนาไปเรื่อยๆเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาหลังจากที่รับอิทธิพลของจีนอะไรยกตัวอย่างง่ายๆมันมีคอนเซปต์ของแก้วเนาะแก้วแก้ว
สมมติพี่บอกว่าคนไทยเนี่ยพอพูดถึงแก้วก็จะนึกถึงแก้วนั่นแหละแก้วแบบเดียวอ่ะแก้วอ่ะแก้วล่ะจะเป็นแก้วแบบทรงสูงทำด้วยกะลาสมัยก่อนนะสมมตินะแล้วสลักเป็นลายไทยอันนี้คือความคิดในหัวเราเนี่ยคือแก้วเสร็จปุ๊บไปที่อื่นบอกอันนี้แก้วเอาแก้วมาสิเออคนจีนก็ไปหยิบอีกแบบนึงเป็นอย่างนี้โถเล็กกระเบื้องเออกระเบื้องเป็นลายครามอย่างเงี้ยแล้วก็บอกแก้วแล้วเราก็บอกว่าอืมไม่ใช่เอออันนี้ไม่ใช่แก้วไปเอาแก้วมาอะไรอย่างเงี้ยแก้วคืออันนี้แก้วคืออันนี้มันก็วางลายไทยเออแล้วคนจีนก็บอกเฮ้ยไม่ใช่นะอันเนี้ยแก้วอันเนี้ยเขาเรียกแก้วเห็นป่ะเนี่ยคือคอนเซ็ปต์มันลักษณะของพุทธศาสนาคืออันนี้ลึกซึ้งอ่ะชอบอนาลอจีเรื่องแก้วใช่เพราะว่าแก้วแต่ละที่แต่ละ culture มันไม่มีมันไม่เหมือนกันแต่สิ่งเดียวที่มีลักษณะคล้ายกันคือมันเอาไว้กินน้ำเราไม่มีสิทธิ์ที่จะบอกไม่เอากูไม่เอากูจะเอาแก้วอย่างเงี้ยลายไทยทำจากกะลาเออเพราะมันเป็นดินแดนกะลาอย่างงี้มันก็ไม่ได้นึกออกปะเออกำลังจะพูดว่าเพราะว่าไทยมีต้นมะพร้าวเนาะอันนี้ไปออกดินแดนกะลาไปเลยก็ไม่ใช่ไม่ได้อันนี้ไม่ได้ประชดก็หมายถึงว่าคนเมื่อก่อนเวลาเขาตักน้ำเขาใช้กระบวยใช่เออแต่จีไม่ได้มีมะพร้าวนี่ใช่เพราะฉะนั้นเห็นไหมว่าพุทธศาสนาก็เป็นอย่างนี้เราจึงก็เลยขอร้องน้องๆว่ามันไม่ได้ที่จะมาบอกว่าแก้วมันต้องเป็นอย่างนี้ค่ะพี่พุทธศาสนาจริงๆต้องเป็นอย่างนี้มันไม่ใช่มันก็เปลี่ยนไปตามคอนเท็กซ์ของแต่ละที่ใช่ไหมคะอุ้ยอันโนจีนี่ดีมากเลยใช่ไหมอาจจะมีการบกพร่องในการเปรียบเลยแต่ว่าณตอนนี้รู้สึกว่าเออเข้าใจง่ายว่าคืออทุกอันโนจีมันไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ถูกไหมล่ะแต่ว่าเข้าใจง่ายว่าภาชนะที่เอาไว้รับน้ำเนี่ยไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันแต่ว่าจุดประสงค์คือก็จะกินน้ำจะเอาไว้ใส่น้ำเอาไว้ใส่น้ำเพราะฉะนั้นจุดประสงค์ทุกอย่างของพุทธศาสนาคือพาให้เราหลุดพ้นความทุกข์เหมือนจุดประสงค์ของการใช้ภาชนะก็คือให้เราดับกระหายถูกไหมเองเออเราตักซึ้งมากแม่ชีเออแล้วมีคนเถียงว่าไม่เหมือนค่ะเพราะที่ฉันใช้มือกว่าเอาที่ฉันทำอย่างนี้แล้วใช่ไหมนี่แหละคือสิ่งที่อยากจะฝากไว้นี่คือวันนี้มาพูดแค่นี้เลยนะวันเดียวพอเดียวครั้งแล้ววันนี้เป็นอินโทรดักชั่นคือตอนต่อไปเราก็จะมียกท็อปิกขึ้นมาคุยคือท็อปิกเราก็จะพยายามเจาะลงไปว่าอ่ะวันนี้เอาแค่เรื่องนี้อาจจะเป็นตัวละครอาจจะเป็นประเด็นถกเถียงอาจจะเป็นเรื่องที่เอ้ยเราก็เพิ่งไม่ค่อยจะรู้เรื่องนี้ก็เลยไปหามาแล้วก็เฮ้ยน่าสนใจฉะนั้นนะคะไม่ต้องรีเควสต์ว่าอยากฟังเรื่องอะไรเพราะว่าเราจะพูดเรื่องที่เราอยากพูดเฉยๆเพราะว่าเรื่องที่น้องรีเควสต์มาแล้วก็จะรู้สึกว่าไม่รู้เรื่องนี้แล้วก็จะมีแบบน้องที่เอ้ยพี่ช่วยพูดเรื่องนี้หน่อยสิคะหรือเขียนอธิบายหนูได้ใน Instagram ดีบางทีเราก็ทำไม่ได้เนาะเรื่องคนพูดเยอะเพราะว่าถ้าเขียนลงไปแล้วก็จะเขียนยังไงให้มันรัดกุมให้มันครอบคลุมทุกอย่างครอบคลุมทุกอย่างก็ไม่ได้แม้แต่มาพูดอย่างนี้ก็ตามอ่ะก็จะมีคนไม่ใช่นะไม่ใช่อะไรเงี้ยเออมันก็เป็นไปได้เพราะการพูดให้มันครอบคลุมหรือว่าให้มันถูกมันยากมากเอาว่าขอให้เข้าใจเจตนารมณ์แล้วกันว่ามาแชร์กันในเรื่องของแนวคิดว่ามองอย่างนี้ได้ไหมมองอย่างนั้นได้ไหมคือจะไม่เน้นเนื้อหาเนาะพวกเราจะเน้นว่ามันมีความคิดอย่างนี้แทรกอยู่นะเสนออีกมุมมองหนึ่งแต่ถ้าจะแบบน้องจะเอาแบบพ.ศ.นี้คริสต์ศตวรรษที่เท่านี้วิกิพีเดียไม่ได้เราไม่ต้องบอกเรานะฮะหรือบอกว่าเออพระพุทธเจ้าเกิดมามีบัว7ดอกมีอะไรอันนี้อันนั้นเราจะไม่มาใส่นั้นละกันที่เราบอกว่าเราจะมาใส่ความคิดเนี่ยดูสวยมากเลยนะดูสวยจริงแล้วเราเป็นข้ออ้างของคนข้อมูลน้อยถ้าเป็นเหมือนกับมีวิธีคิดที่เจ๋งมากวิธีคิดเหล่านี้เราก็จะเอามาจากท่านนักวิชาการคนอื่นใช่เอาขอออกตัวไว้ก่อนเลยว่าทุกเทปที่ออกหลังจากนี้ไม่มีอะไรคิดเองเลยนะฉะนั้นอ่ะเวลาน้องไปพูดต่อเนี่ยพี่ต่อพูดว่าอย่าไม่ได้เพราะถ้าซวยจะได้ไปซวยนักวิชาการไม่ได้ซวยเราเดี๋ยวถ้าเห็นใครมาคอมเมนต์บอกว่าอยากฟังเรื่องนี้แสดงว่าฟังยังไม่ถึงตรงเนี้ยแน่นอนถ้าเราบอกไปแล้วว่าไม่ต้องรีเควสไม่ต้องรีเควสนะครับบอกชาวช่องไปแล้วว่าไม่ต้องรีเควสกลับฟังเรื่องอะไรเราไม่สามารถจัดให้ท่านได้เราจะสามารถพูดเฉพาะเรื่องที่เรา
พอจะรู้เท่านั้นรู้สึกยังไงบ้างคะกับการที่จะได้มาเล่าเรื่องที่ตัวเองศึกษาและชอบก็รู้สึกตื่นเต้นอันนี้คือนางงามเหรอก็รู้สึกตื่นเต้นนะเพราะว่าปัญหาคือกลัวว่าตัวเองจะสื่อสารไม่รู้เรื่องหนึ่งสองกลัวว่าข้อมูลจะผิดแต่ก็เข้าใจแหละคนเราผิดพลาดกันได้เนาะและผิดน่าจะเยอะด้วยน่าจะเยอะนี่ขนาดออกตัวไว้ก่อนนะผิดจริงก็ยังเขินอยู่เลยนะแต่ถ้าไม่ถ้าเทปไหนไม่ผิดเลยก็ขอให้รู้ไว้ว่าเปิดจากวิกิพีเดียขอพูดเรื่องเมโทรโลจีของพวกเราได้ไหมได้ก็คือความรู้เราได้มาจากไหนอะไรอย่างเงี้ยนะก็เอาเป็นว่าเผื่อน้องๆจะเป็นโค้ชหรือสนใจก็มาจากหัวนี่แหละก็คืออะไรที่อ่านแล้วก็ก็จำได้ก็จำได้ถ้าจำได้ถ้าเราจำได้เล็กๆน้อยๆพี่ก็จะไปแบบไปพยายามหาต้นฉบับมาว่าเอ๊ะเราไปอ่านมาจากที่ไหนอ่านมาจากที่ไหนก็จะพยายามจดมาให้เป็นการเอาข้อมูลมาเสริมขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นความผิดพลาดมันเกิดขึ้นได้แน่นอนแน่นอนแล้วก็อย่างหนึ่งคือเราคุยกันว่ามูดของเสน่ห์นางชีก็คงจะไม่ต้องมาเถิดเทิงโบ๊ะบ้าอ่าเนาะเพราะบางทีมันเป็นคอนเซ็ปต์ยากแล้วถ้าเกิดว่าชวนเล่นมุกกันมันก็จะเลยเถิดแล้วก็จะไม่เข้าใจเหมือนที่ทุกคนเคยเห็นแล้วในไกลบ้านที่ชวนกันเล่นไปเรื่องอื่นแล้วก็ลืมว่าคุยอะไรกันมาฉะนั้นก็เลยคิดว่าอาจจะซีเรียสขึ้นมานิดนึงทุกคนก็จะไม่ชินเนาะว่าฝากไม่ต่อคุยอะไรกันทำไมเครียดจังคะซึ่งอันนี้คือสิ่งที่คุยในชีวิตจริงนะใช่เราเป็นคนเครียดเวลาเราล้างจานหรือว่าเราทำกับข้าวอยู่จะคุยกันว่าแบบเย็นนี้กินอะไรอีกเอาไหนบอกว่าคอนเซ็ปต์ไม่เถิดเทิงไงเริ่มแล้วตั้งแต่เทปหนึ่งเลยสังเกตว่าแสงในแต่ละเทปเราว่านะจะไม่เหมือนกันเพราะเราใช้แสงอาทิตย์นะคะแสงอาทิตย์จะเข้ามาแสงมากแสงน้อยก็ไม่สามารถก็แล้วแต่อำนาจเหนือถ้าวันไหนฝนตกขึ้นมาเราก็รู้อำนาจเหนือโลกอะคิดว่ามีอะไรต้องอินโทรอีกไหมสำหรับเสน่ห์นางชีก็คิดว่าไม่มีแล้วล่ะความถี่ของรายการจะมาเมื่อไหร่ต้องติดตามนะคะใช่แล้วส่วนเรื่องจะเป็นเรื่องอะไรก็ติดตามเหมือนกันฝากกด subscribe กำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วก็พี่ต่อก็จะมาในเสน่ห์นางชีทั้งหมดมีทั้งสิ้นกี่ตอนเดียวเดี๋ยวค่อยว่ากันน่าจะตอนนี้ตอนเดียวไม่มีเวลาเนี่ยวันนี้ก็พอแค่นี้นะครับเดี๋ยวเทปหน้าเป็นท็อปิกเรื่องอะไรเดี๋ยวว่ากันเดี๋ยวว่ากันนะคะนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเรายิ้มค้างทำไมก็เอาไปตัดไงหรอคนเขาปิดไปจากตอน10นาทีแรกตั้งแต่นาทีแรกแล้วตั้งแต่บอกเสน่ห์นางชีแล้วเรื่องอะไรน่าเบื่อเสน่ห์ไหนวะมกร้านทำไมถึงไม่ตั้งว่าเสน่ห์นางชีถ้าเสน่ห์นางชีถ้าการเสน่ห์นางชีอ่ะจะเข้าใจง่ายกว่าปล่อยตั้งเสน่ห์นางชีจากแม่ชีจากสักจะได้ลงใช่ไหมอ่ะต่อข้าวเสน่ห์นางชีโอ้เพราะเรื่องราวมีหลายมุมมอง